หลังจากทัพนักกีฬาเอเชียนพาราเกมสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองเป็นอันดับที่7ของเอเชียในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียสำเร็จกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดงานเชิดชูเกียรติแสดงความยินดีกับชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์การดำเนินการครั้งนี้มีเครือข่ายหลายๆคนนะครับที่ให้ความช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมคนพิการเจริญพหุพันธ์นะครับที่ช่วยให้การหนุนเรื่องอาหารนักกีฬาการสื่อสารนักกีฬานะครับแล้ววันนี้ก็ยังมาให้ของรางวัลแก่นักกีฬาก็ขอขอบคุณทางเครือเจริญพหุพันธ์ก็ได้มอบรางวัลหวังว่ารางวัลทุกอย่างที่เรานำมาในวันนี้จะเป็นกำลังใจและก็เสริมพลังใจให้แข็งแกร่งในการที่จะต่อสู้ในปีต่อๆไปค่ะก็ขอบคุณบริษัทเครือเจริญพหุพันธ์ที่สนับสนุนอาหารและการสื่อสารให้กับการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับรางวัลในครั้งนี้ครับที่ทำให้พวกเราสนุกสนานมากครับขอบคุณครับผมเราขอเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬาพิการทีมชาติไทยมุ่งมั่นพัฒนาความสามารถเพื่อคว้าชัยชนะและความภาคภูมิใจให้ประเทศไทยต่อไป